بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكرا لكم الله سبحانه وتعالى نخبط نعم الحمد لله في نعم นะครับเราอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผมอยากจะมาพูดคุยตักเตือนนะสิฮัตต,ต่อตัวผมและพี่น้องทุกคนนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของบรรดาสัฮาบะของท่านนาบีรอะลยลลอออันุุมอัจุมอินนะครับบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจลวก็อะลยลลอฮุอันิลมุมินแน่นอนแท้จริงอัลลอฮ์พอใจต่อบรรดามุมินผู้ศรัทธาสโคบหรือโฟกัสไปในอายะน,นี้เนี่ยอัลลอฮ์หมายถึงบรรดาสัฮาบะของท่านนาบี นะครับอิทิบายอูนะกะตาตชะจรอเมื่อพวกเขาได้ให้สตยาบันแก่เจ้าใต้ต้นไม้นั่นคือให้ใบ้อะแก่ท่านนบีนั่นคือบรรดาสวาบะของท่านรอซูลุลลอยสลับคนเหล่านั้นอัลลอฮ์พอใจดังนั้นเป็นเรื่องราวที่ดีนะที่เราจะคุยถึงเรื่องราวของบุคคลที่อัลลอฮ์พอใจพวกเขาจะได้กระตุ้นจิตสํานึกต่อตัวผมและตัวพี่น้องนะครับ แล้ววันนี้นะครับเราจะขอพูดคุยในเรื่องราวเป็นบทเรียนเล็กๆน้อยๆอยหรือเกร็ดชีวิตเล็กๆน้อยๆนันนนน่นคือศักดิ์ศรีและเกียรติยศของมุสลิมตามการดูแลรักษาของสหาบะนะครับเราจะบอกว่าสหบาบยเนี่ยรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองขนาดไหนสหาพี่น้องที่รักนะเขาโรฮามาอุบบยนะฮุมนะครับกับบรรดามุมินกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเขา ลดปีกของเขาลงแต่เมื่อต่อหน้าบรรดามุชริกบรรดาผู้ที่ต้องการทำลายอิสลามเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยจะเปรียบปร,ประหนึ่งดังสิงโตทันทีความแข็งแกร่งซอฮบะาจะเกิดวันนี้ผมจะยกเรื่องราวนะครับว่าซาฮบะเนี่ยแสดงจุดยืนความเข้มแข็งและอุดมการณ์ในการรักษาของผู้ศรัทธาระดับไหนนะครับในยุคอดีตเราจะได้ย้อนมาอยู่ดูในยุคเราว่า วันนี้เรารักษาความเป็นมุสลิมขนาดไหนนะเราปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมุสลิมปกป้องหลักการอิสลามของอัลลอฮ์ขนาดไหนแล้วซาฮับเขาปกป้องขนาดไหนนะครับค่ำคืนนี้แล้วเคสศึกษาที่เราจะเรียนรู้แน่นอนพี่น้องซาฮับที่เราเลือกขึ้นมาพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับนั่นคือท่านริบไกบินอามิรัดยัลลุอันุอัตมีมี นะครับริบไกบินอามิรรดิลลออุอนุนะครับชื่อของท่านฮีโร่ของเราในค่ำคืนนี้คือท่านริบไกนะครับริบไกบินอามิรรดิลลอฮุอนุเป็นสาบะของท่านนบีนะครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแม่ทัพหนึ่งในบรรดาผู้นำทหารของอิสลามนะครับท่านริบไกบินอามิรรดิลลออุอนุไม่ได้เป็นสาบะอาวุโสเหมือนกับท่านอุมัร หรือเหมือนกับท่านอบบอุลเบดาเปล่าท่านริบไบรไม่ได้เป็นซาบะระดับนั้นนะในความอมุสโสแต่ด้วยกับเกียรติยศด,ด้วยกับวีรกรรมของท่านเราจึงขอจะหยิบยกช่วงประวัติของท่านริบไบรในการยืนหยัดต่อนหน้าศัตรูอิสลามว่าเขาทําแบบไหนก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องเราต้องย้อนไปดูหลักการชริอัตของอัลลอฮ์หลักการของอิสลามก่อนว่าอลัลลอฮ์ส่งอันลกุรอานส่งอิสลามมาอย่างบนโลกมนุษย์เนี่ยอลัลลอฮ์มีเป้าหมายอะไร ทุกสิ่งมีเป้าหมายครับพี่น้องอัลลอฮ์ก็มีจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์ส่งอิสลามลงมาให้แก่มนุษยชาติลงมาให้แก่บรรดามุมมินผู้ศรัทธานั่นคือเลยุสฮิโรหูอัลดีนิคุลิเพื่อให้เด่นชัดเหนือทุกๆศาสนานี่คือหลักการที่อัลลอฮ์ตั้งเขาเรียกว่าเป็นเป้าประสงค์ของหลักอิสลามอิสลามถูกส่งลงมาเพื่อให้เด่นชัดพี่น้องเพื่อให้เด่นชัดเนี่ยจะได้ดู ความแตกต่างและความเด่นชัดเนี่ยมันต้องมีศักดิ์ศรีในตัวของมันเองท่านอุมารมนุธธคนต๊อบอารเดียร์เราได้เคยกล่าวแก่บรรดาสวบด้วยกันว่านะบ์นุก้าวมุนอาอัลลอฮุบิลิสลามพวกเราเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ให้เกียรติด้วยกับอิสลามหากแม้นไม่มีอิสลามนะครับพี่น้องเราจะไม่มีเกียรติใดๆเลยในชีวิตวันนี้เราเป็นคนยากจนเราเป็นคนรกาก้าเราจะสามารถเดินยืดอ,อกหรือเดินอย่างสง่าได้ยังไงต่อนหน้าบรรดาผู้มีสตงัง ตอนหน้าบรรดาผู้มีอำนาจบอกว่านี้เราเดินได้พี่น้องเราชูคอเราได้เราเดินยืดอกอย่างพึงภายได้เพราะเรามีอิสลามนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แก่มนุษยชาติแก่บรรดาผู้ศรัทธาเมื่อใดเจ้ารู้จักอัลลอฮ์เจ้าจะมีเกียรติขึ้นทันทีว่าอัาานตะุมุลอะลเลวเนี่ยอินคุนตุมมุมมินินและเจ้าคือพวกเจ้าคือผู้ที่สูงส่งหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา นี่คือหลักการอิสลามพี่น้องอัลลอฮ์ต้องการให้อิสลามมายกเกียรติผู้ที่อยู่ต่ำต้อยให้ขึ้นสูงขึ้นเพื่ออิสลามเพียงเพราะว่าเขามีอิสลามและเขาสามารถถีบตัวเองได้ขนาดนี้ตันติท่านบิลานพี่น้องที่รักเป็นทาสนะท่านจุเลบีบอะเรเดอรลอันุมะเป็นทาสไม่ว่าจะคนระดับท่านนบีลานท่านจุเลบีบหรือท่านซัลมาอันฟาริซีอพยพฮิจรอมมาจากเมืองเปอร์เซีย ไม่มีบ้านไม่มีพี่น้องไม่มีที่อยู่อาศัยแต่สุดท้ายวันนี้ทั่วโลกอิสลามทั่วโลกเมื่อเอ่ยชื่อท่านซัลมานท่านบิลาลท่านจุเลบิดเราจะลงท้ายด้วยอร์เดียเลาอันฮูหมดเลยอัลลอฮ์พอใจพวกเขาไม่มีมุสลิมคนไหนที่ไม่รู้จักบิลาลทั่วโลกไม่มีมุสลิมคนไหนพี่น้องที่ไม่รู้จักกับท่านจุเลบิบทั้งหมดเป็นที่รู้จักไม่ใช่เพราะเป็นอำนาจใหญ่โต ไม่ใช่เพราะว่ามีทรัพย์มากไม่ใช่เพราะมีอะไรเลยแต่เพราะท่านเหล่านั้นมีอิสลามพี่น้องครับอิสลามจึงยกเกียรติสําหรับผู้ที่ปฏิบัติตามมันอิสลามจะไม่ยังประโยชน์และไม่ยกเกียรติศักดิ์ศรีใดๆดขึ้นถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการอิสลามท่านหญิงองมุมมอไอมันอร์เดียเลวอันนาหญิงผิวดำนะครับพี่นองชาวแอฟริกันแบบนั้นนะ่ะแต่ทําไมท่านนาบีสุลลาลามยกเกียรติท่านหญิงองมุมมอไอมันว่า มันส ah ah um ma um e e ัเราอเยตาโซวจาเอ็มราอัตันมินอาลินนะใครที่ปรารถนาอยากจะแต่งงานกับหญิงชาวสวรรค์ฟาลเลตาจซอุจมมาไอมันดังนั้นเขาจงแต่งกับอุมุไอมันนี่คือเกียรติพี่น้องที่หญิงผิวดําถูกยกขึ้นเนี่ยเพราะมีอีมานนะครับเพราะมีอีมานชื่อหนึ่งพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์พี่น้องอัลลออิสนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ยกเกียรติใครได้ ยกเกียรคนคนหนึ่งได้นี่คือความยิ่งใหญ่ความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาวันนี้พี่น้องครับอารับเคยอยู่ในสภาพต่ําต้อยอารับเคยอยู่ในสภาพที่โดนข่มเหงอารับเคยอยู่ในสภาพที่โดนดูถูกแต่วันหนึง่งอารับขึ้นมาแล้วเป็นผู้ที่ถูกกล่าวจากอัลลอฮฺว่าค um um ุณตุมเคยรออุมมติดพวกเจ้าทั้งหลายเป็นอมนักประชาชาติที่ดีเลิศจากคนที่อยู่เบื้องล่างกลับขึ้นมาปกครองดุนยาไปได้เนี่ย กับคนที่เคยถูกกดขี่ข่มเหงกลับกลายมาขึ้นแล้วขยายอิสลามไปทั่วโลกจนแม้กระทั่งบรรดาผู้ที่เคยข่มเหงพวกเขาเนี่ยยังยอมสุขแก่กเขาเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงอิมา่นนะครับพี่น้องนี่คือพลังของอิมา่นเมื่อมีความศรัทธาในหัวใจเมื่อมีอิมานในหัวใจเขาจะมองสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นเรื่องเล็กตันที ท่านรุบาอีบินอามิดรดิลลอออันุนะครับท่านเนี่ยรับอิสลามพี่น้องท่านนะครับกับท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมแต่ว่าก็ท่านในช่วงที่ท่านนบีเขาเรียกว่าหลังจากสงครามโอหุดหลังจากสงครามอาฮซาบหลังจากอะไรแล้วเนี่ยนะท่านรูบาอีริบาอีบินอามิดเนี่ยนะครับรับอิสลามแล้วก็มีชีวิตอยู่นะครับในสมัยท่านอบูบักอัสิดดิและก็ท่านอุมาริบนุขตอบท่านกําทันมีชีวิตแต่ เหตุการณ์หรือว่าวีรกรรมของท่านมันเด่นชัดในสมัยท่านอุมารุมนุคตต์ตบระเดียนลาอนันุพี่น้องจําได้ถ้าผมเอ่ยถึงท่านอุมารุมนุคตต์บเนี่ยเราจะนึกถึงบุรุษที่แข็งกล้าวคนหนึ่งเราจะนึกถึงคนคนหนึ่งที่ดุดดันคนหนึ่งแต่เราลองอย่ามองท่านอุมารแค่มุมนั้นนะครับพี่น้องเราต้องมองไปอีกมุมหนึ่งว่าเวลาเอ่ยชื่อท่านอุมารุมนุคาต์ตบท่านคือคนหนึ่งที่เอาอิสลามจนไปถึงเปอร์เซีย เอาอิสลามจนไปถึงเอรักเอาอิสลามจนขยายไปทั่วแล้วในยุคข,ของท่านอุมาร์มุนคอตอบเนี่ยสามารถที่เอาอิสลามขยายไปไกลมากกว่าสมัยท่านอบูุบัคอัสสิดดิกมากกว่าสมัยท่านอุสมานมากกว่าสมัยท่านอาลีราเรียลเรอันุบด้วยซ้ำนี่คือบุรุษที่ชื่อว่าอุมาร์มุลคอตอบเป็นผู้นําในยุคนั้นนะฮะและอีกหนึ่งอย่างเวลาเราเอ่ยชื่อท่านอุมาร์ป็นคอตอบเนี่ย อีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่อยากให้เราลืมเลยนะฮะท่านอุมัดเอาอิสลามไปสู่เปอร์เซียใช่แล้วสงครามครั้งยิ่งใหญ่นะระหว่างมุสลิมกับเปอร์เซียที่เกิดขึ้นในสมัยท่านอุมารมุรคาตบนั่นคืออัลกอดิเซียสงครามอัลกอดิเซียระหว่างมุสลิมกับเปอร์เซียกิสรอพี่น้องกิสรอสงครามมุสลิมกอดิเซียเกิดเนี่ยนะพี่น้องเกิดเหตุการณ์มันมาได้ยังไงเริ่มแรกเนี่ยนะครับกิสรอเนี่ย ผู้ที่เป็นกษัตริย์ของเปอร์เซียตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนอนนะอุลมามะกล่าวว่าเขาหลับแล้วเขาฝันไปนะครับเมื่อเมืองเปอร์เซียของเขาอาวุธยุธโทโรธรกรณ์ของเขาทั้งหมดเนี่ยนะถูกปิดแล้วถูกควบคุมไม่สามารถจะใช้การใช้อะไรได้และเขาเนี่ยก็สุดท้ายถูกจับส่งท่านดาีสัลเลสลัมแล้วท่านรอซูลก็ส่งต่อให้แกท่านอุมารมุนคาตับระเดียนลาอูอันุ ในยอะบ่งบอกนะครับว่าอาณาจักรเปอร์เซียของกิสราเนี่ยจะล่มสลายในยุคข,ของท่านอุมารุคตอบรอะเดียลาอันุกิสราเมื่อได้ยินอย่าง,งานั้นพี่น้องและฝันแบบนั้นเขาจึงมีความตั้งใจในการถล่มอาณาจักรอิสลามทันตินะครับตั้งใจที่จะทำลายและสงครามกับอุมัดอิสลามทันติและในสงครามอันกอดิเซียจึงเกิดขึ้น สงครามกอดิซียาพี่น้องครับท่านอุมัดมุลคอตอบได้ตั้งแม่ทัพคนหนึ่งนั่นคือท่านสาดบินอบีวะกอสรอเดยียรลาอ,อันุสาตบินอบิวะกอสหนึ่งในสิบชาวสวรรค์พี่น้องครับเป็นเป็นผู้ชายคนแรกในอุมมัดของท่านนบ,บีสุล,ล,ลัยะสแลมนะที่ยิงธนูไปในทางของอัลลอฮ์ท่านสาตบินอบีวะกอสคือคนแรกผมยกตัวอย่างนิดนึงขออนุญาตพูดนิดหนึ่งท่านสาดบินอบีวากอส เป็นนักแม่นธนูของท่านนบีสุลัยสลามเป็นมีศักเป็นลุงของท่านนบีและท่านนบีขออุอาให้กับการยิงธนูของท่านสะอัดเนี่ยนะท่านสะอัดไม่เคยยิงธนูพลาดเป้าแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตท่านทุกลูกที่ออกจากมือออกจากคันธนูของท่านสะอ,อัดบบนอเบวะกาสเข้าเป้าหมดเลยทุกดอกนะครับนี่คืออุทิที่ท่านนบีสุลัยสลามขอให้กับท่านสะอ,อัดบินอบบวากอสและท่านสะอ,อัดบินอบบวะกัส เป็นคนหนึ่งที่ดูอามุสตาจับเพราะท่านรอสูเนี่ยบอกและขอต่อบรั์ให้ตอบรับคําวิงวอนของท่านสะอัดบินอบิีวกากอสในการขอดูอานะนี่คือแม่ทัพอิสลามอันยิ่งใหญ่ในสมัยท่านอุมารินอัคตอบท่านอุมารจึงตั้งท่านสะอัดบินอบิวกากอสเนี่ยเป็นแม่ทัพเขาเรียกเป็นแม่ทัพใหญ่นะเวลาถึงที่เปอร์เซียอัลกอดิซีย กษัตริย์เปอร์เซียเนี่ยไม่ได้ออกมารบด้วยตัวเองก็ส่งแม่ทัพคนหนึ่งออกมาชื่อว่ารุสตุมอรัสตุมนะครับเราเรียกเป็นภาษาไทยว่ารุสตุมนะรุสตุมเป็นแม่ทัพใหญ่ของเปอร์เซียระดับเขาเนี่ยเท่ากับท่านซาตบินอบิวะก,กอสในการเป็นแม่ทัพด้วยกันเมื่อรุสตุมปะทะและวเผชิญหน้ากับกองทัพอิสลามพี่น้องครับกองทัพอิสลามของเราเนี่ยนะพี่น้องตั้งแต่สมัยท่นานนบีสุลตัาอิสลามมาแล้วนะครับ ว่าเราไม่เคยต่อสู้กับข้าศึกหรือใดใดทั้งสิ้นในประวัติศาสตร์ด้วยกับจํานวนคนที่มากท่านนาบีาาสุลัยละสลัมบรรดาสหาบะ์ท่านอบูบักท่านอุมักรหรือทั้งหมดบรรดาค ah ุลฟะอุรอชิดีเวลาส่งกองทัพอิสลามออกไปสู้รบกับใครหรือเวลาต้องเผชิญหน้ากับใครสิ่งแรกที่แม่ทัพหรืออามิรจะสั่งแก่บรรดากองทหารทั้งหมดสิ่งแรกที่เขาจะบอกอิตตะกุลลอท่านทั้งหลายจงยำเกงงรงอัลลอฮ เพราะการมีจํานวนมากไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับชัยชนะแต่การตักวายำเกรงอัลลอฮ์ต่างหากที่เราจะได้รับชัยชนะท่านอุม,มัรเคยเตือนบรรดาสหายของท่านว่าหากเราทําชั่วเหมือนกับพวกเขาทําแน่นอนเราจะได้รับความปราชัยแน่นอนอาวุธเราก็น้อยกว่าคนเราก็น้อยกว่าแต่วันนี้ที่เรามีชัยชนะเหนือบรรดาศัตรูเพราะอิสลามไม่ทรยศอัลลอฮ์แต่เมื่อใดที่มุสลิมเริ่มทรยศอัลลอฮ์ เมื่อใดที่มุสลิมเริ่มนเนรคุณอัลลอฮ์เมื่อใดที่มุสลิมเริ่มหันหลังให้กับหลักการอิสลามความหหยานะความปราชัยจะประสบกับอุมาอิสลามทันทีพี่น้องมองภาพออกหรือยังฮะว่าทําไมวันนี้มุสลิมหรือโลกอาหรับหรือว่ามุสลิมในหลายๆพื้นที่เนี่ยเราจะดูว่าทั่วโลกมุสลิมเนี่ยทำไมมีคําถามบอ,อกทำไมยวดีทํางงทกับมุสลิมอย่างนั้นทํากับมุสลิมอย่างนี้ จริงๆไม่ใช่ยาหุเก่งกว่าเราแต่เราต้องพิจารณาตัวเองว่าสิ่งใดที่เราลืมไปหรือเปล่านะครับสซาบับไม่เคยมุ่งหวังกับจํานวนอาวุธไม่เคยพึ่งหวังกับจํานวนคนที่มากแต่เขาหวังที่สุดอิตตะกุลล์จำเกรงอัลลอฮ์ตักวาอัลลอฮ์ะสะอับบินอบิวกาสนะครับเมื่อพิญาระากับรสตัน์รสตันเนี่ยเต้องการที่จะพูดคุยก่อนที่จะทําการรบ นะครับเพราะเขาเนี่ยนะพี่นองหวังเขาเชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อมั่นว่าการพูดคุยการโชว์อำนาจให้แก่บรบรดามุสลิมอาหรับพวกนี้เห็นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งให้บรรดามุสลิมกลัวเขาแล้วก็กลับไปรุสตุมจึงส่งทูตส่งสารเนี่ยนะครับไปหาสะอุดิ阿วากสและบอกว่าจงเลือกคนมาผู้คนเนี่ยเพื่อจะมาเจราจากับพวกเราว่าเราจะพูดคุย เป้าหมายหรือเราต้องการอะไรท่านซารบินอเบลก้ได้รับจดหมายพี่น้องได้รับสารจากรุสตุมท่านก็เลยเลือกซอฮาบัตนะครับประมาณหท่านนะประมาณห้าคนพี่น้องที่จะส่งตัวแทนเป็นตัวแทนของบรรดามุลิมไปเจรจา,ากับรุสตุมหนึ่งสองในห้านเนี่ยพี่น้องก็คือท่านมูฮีระบ์บินชอบ์ระดิลลุอันุแล้วก็ท่านริบไบีบินอามิดแล้วก็อีกสามสี่ท่านพี่น้อง มาร่วมประชุมกันว่าเราจะพูดยังไงกับรุสตุมเราจะเจรจา,าย,ยังไงกับรุสตุมพี่น้องในขณะพูดกันอยู่ห้าหกคนนะท่านริบไอีเนี่ยริบไอีเป็นซาบัดท่านนาบีริบไอีเป็นชายตัวเล็กริบไบอีเป็นคนตัวเล็กพี่น้องแต่มีอ ي มานที่เข้มแข็งมากท่านริบไอีจึงเสนอในวงประชุมมุชารัตบอกว่าหากวันนี้เนี่ยเราไปหารุสตุมด้วยจํานวนมากมายเนี่ยนะถ้าเราไปกันเยอะๆแบบนี้เนี่ย มันจะเหมือนว่าพวกเราเนี่ยให้เกียรติและก็สู้ฮกแกเขาดังนั้นทุกกลุ่มชนมีอาดับมีมารยาทมีวัฒนธรรมของตัวเองเราจะไม่ไปหารุสตุมนอกจากเราจะไปเพียงคนเดียวเท่านั้นให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้กลัวและเรามีเกียรติไม่ได้ต้องการไปสู้ฮก,กับเขาเราไปเพราะเขาเชิญให้เราไปไม่ใช่เราต้องการขอไปเจราจานี่ือคือจุดยืนของมุสลิมจุดยืนของริบอาพไปน้อง เราต้องมีจุดยืนมีศักดิ์ศรีและมีความเข้มแข็งเราไม่ได้ขอเจราจาแต่เขาขอเจราจากับพวกเราเองเราจะไม่ไปหาโรสตุม้มนอกจากเราจะไปแค่คนเดียวเท่านั้นเองพี่น้องยิ่งใหญ่มากคนคนหนึ่งจะเดินเข้าไปหากองทัพที่มีคนเป็นแสนคนเขาบอกว่าริบี้บอกเราจะไปแค่คนเดียวแต่ปัญหาว่าใครจะเข้าไปพี่น้องริบรบี้เป็นอามิดราเดียวเราอนุจึงยกมือและอาสาว่า ถ้าพวกท่านอนุญาตฉันจะเป็นคนไปหารุสตุ้มเองเป็น,น้องริบอี้เป็นอามิดไม่ได้เห็นความกลัวไม่ได้มองเห็นอำนาจไม่ได้มองเห็นความน่าเกรงขามไม่ได้มองเห็นความยิ่งใหญ่ของรุสตุ้มในสายตาแม้แต่นิดเดียวริบี้บอกฉันจะไปหารุสตุม้มฉันต้องการจะไปคนเดียวถ้าพวกท่านอนุญาตฉันจะไปทันติบรรดาสาบประชุมนะครับสาธันสาเบียบวกบอกทันบอกแม่ทัพในกองต่างๆประชุม เห็นด้วยแล้วส่งรเบยีไไปคนเดียวมาชาอัลลอฮ์รเบย์ไไม่กลัวหรอกครับพี่น้องเข้าไปหารุสตุมผู้ที่เป็นแม่ทัพศัตรูชาการในตัวต่ออิสลามและเข้าไปในดงเสือกองทัพทั้งหมดของรุสตุมอยู่ตรงน,นั้นหมดเลยแต่รเบย์ไออาสา,าจะไปคนเดียวเพื่อให้เขามองเห็นว่าเราไม่ได้ซุหบและเราไม่ได้มาด้วยความต่ำต้อยและเราไม่ได้มาเพื่อต้องการจะยกเกียรติท่าน ฉันมาคนเดียวถ้าพูดภาษาบ้านเราง่ายๆเรามาชิวๆแค่นั้นเองในเมื่ออยากคุยก็จะมาแต่เราจะไม่ได้มาเป็นกองทัพหรือจะมาแบบคาราวานเพื่อจะให้เกียรติไม่ฉันมาคนเดียวเหมือนเราเข้าสวนน่ะเหมือนเราไปเยี่ยมเพื่อนน่ะเหมือนเราไปหาคนเราไปคนเดียวริบไม่เบ็นอามิตไปในสภาพที่ตัวท่านไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าใดๆเลยใส่เสื้อผ้าของทนอาหรับใส่ครับพี่น้องเสื้อนั้นหนา,นา,นาเก่าๆปะเย็บขาด ผมหรือเบย์เป็นคนผมดกมากท่านริบย์เป็นคนผมดกมากครับพี่น้องนะริบย้เป็นคนผมดกและท่านเป็นคนผมค่อนข้างจะยาวเนี่ยนะท่านไปพบกับรัสตุ้มเดินเข้าไปแต่ว่าไม่ใช่เดินของอาน,นะก่อนที่ริบย้จะไปเนี่ยนะรัสตุ้มได้ประชุมกับนายกองของเขาบรรดาแม่ทัพนายกองเสานาธิการว่าเราจะเจอกับบรรดามุสลิมในสภาพใดดีดบรรดาองค์ประชุมของรัสตุม้มเปอร์เซียจึงมีมติบอกว่า เราต้องแสดงศักยภาพความน่าเกรงขามของเราให้เขาเห็นจึงมีมติในการประดับประดาท้องพระโรงทั้งหมดเป็นสีทองด้วยกับทองคําที่นั่งรุสตุมทําด้วยทองคําพระราชวังทั้งหมดองประกอบทั้งหมดประกอบด้วยพรมชั้นดีด้วยกับเครื่องประดับอย่างเต็มยศเพื่อต้องการจะข่มมุสลิมนะเพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าเปอร์เซียยิ่งใหญ่รุสตุมเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ รัสตุมมีแม่ทัพและมีนายทหารอยู่ในกองเป็นแสนๆเจ็ดแปดแสนคนอยู่ในมือฉันหมดเลยดังนั้นมุสลิมจงอย่าหืกับชันพี่น้องริบไอยบินอามิดรดิลลอฮุอันลอฮุไปหารัสตุมมาชาอัลลอฮท่านขี่ม้าไปตัวเดียวท่านขี่ม้าไปตัวเดียวสะพายดาบเสียบดาบไปหนึ่งเล่มนะครับพี่น้องนึกภาพตามผมริบไอขี่ม้าไปตัวเดียว เสียบดาบเอาไว้แล้วก็ถือท่อนหอ,อกของท่านนะแล้วก็ผมยาวแบบนี้นะพี่น้องแล้วใส่เสื้อคลุมหนาๆนนะเข้าไปในท้องพระโรงของรัสตุมเรเบร่ไม่ได้ลงจากหลังมา้าแม้แต่วินาทีเดียวท่านขีม่ม้าแล้วเดินเข้าไปในท้องพระโรงเรื่อยๆจนผู้คนหรือบรรดาลูกสมุนบรรดากองทัพบรรดานทหารบอกกับท่านเรเบร่บอ้ว่าเจ้าจงลงมาแล้วเดินเท้าเข้าไปหารัสตุม ห้ามในการขี่ม้าเข้าท้องพระโรงโดยเด็ดขาดพี่น้องรู้ไหมครับโรสตุ้มบอกริบอีตอบคนเหล่านั้นว่ายังไงริบอีมาชาอัลลอฮ์เมือ่อเขาบอกว่าให้ริบอี้ลงแล้วเดินเท้าเข้าไปหารสตุม้มริบอี้บอกว่าจิทุกุมฉันมาหาพวกเจ้าเนี่ยนะเพราะเขาเชิญให้ฉันมาฉันไม่ได้ต้องการมเราเจรจาอะไรด้วยเกียรติยศยิ่งใหญ่พี่น้องฉันไม่ได้ต้องการเข้ามาขอเจรจากับพวกเจ้าแต่พวกเจ้าอยากเจรจาฉันจึงมา หากวันนี้ชาให้ฉันลงจากหลังม้าอิฉันก็จะกลับทันทีฉันไม่ต้องการเจรจาอยู่แล้วในยะหากต้องการจะรบฉันก็พร้อมจะรบทันทีหากต้องการจะรบฉันก็พร้อมจะรบทันทีบรรดามุสลิมพร้อมจะรบทันทีฉันจะขี่ม้าเข้าไปถึงท้องพระโรงหากพวกเจ้าจะให้ฉันลงฉันจะกลับทันทีพี่น้องทำไมริบอีกล้าพูดต่อหน้าคนเจ็ดแปดแสนบรรดาทหารกองทัพทั้งที่ริบอียมีคนเดียว เข้าใจฮันดิษเข้าใจคําพูดของอิสลามของสฮาัตที่สอนเอาไว้และอย่างคพี่นองบอกว่าคนเนี่ยนะพี่น้องอินานามายุสลิตุอัลลอฮ์นอาดัมมาข้ฟะฮอบินอาดัมสิ่งที่จะมีอํานาจเหนือหัวใจมนุษย์คือสิ่งที่มนุษย์กลัวแล้วแล้วยักษ์อิลออถ้าเขาไม่กลัวใครนอกจากอัลลอฮ์จะไม่มีอะไรมีอํานาจเหนือใจเขาเด็ดขาดสฮาัตถูกสอนให้กลัวอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวเขาถูกถอด ความกลัวทั้งหมดออกจากหัวใจเขาจึงมองรัสตุมแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่เปอร์เซียเนี่ยเป็นเหมือนสุนัขตัวเดียวแค่นั้นเองเขาไม่ได้กลัวอะไรเลยริบอหัวใจทั้งหมดมีอัลลอฮ์แล้วเกียรติยศยิ่งใหญ่ด้วยกับอิสลามที่อยู่บนคอเขาทําให้เขากดหัวลงไม่ได้ให้แกบรรดามุชริกินริบอายยังยืนยันที่จะไม่ลงจากม้าพี่น้องฉันจะขี่ม้าเข้าไปหารัสตุมถ้าปล่อยฉันจะเดินเข้าไปฉันจะขี่เข้าไปแต่ถ้าไม่ยอม รัจจัตุฉันจะกลับทันทีพี่นองรัสตุมเห็นพฤติกรรมของริบบอีอย่างนั้นเห็นความเด็ดขาดริบบอีอย่างนั้นรัสตุมจึงประกาศให้กองทหารเขานะครับบอกว่าอนุญาตให้ริบบอีเข้ามาได้เข้ามาได้ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะริบบอีเป็นคนคนแค่มาคนเดียวเองริบบอีบินอามิเราเดียวเราอนุขี่ม้าเข้าไปจนท้องพระโรงพี่นองลงจากหลังมา้าท่านริบบอีมองไปที่รอบ,รอบ มีทั้งทองคํามีทั้งเพชรมีทั้งทับทิมทั้งหมดถูกอดับปดาด้วยสิ่งงดงามและย,ยิ่งใหญ่มากหรือไม่เป็นอามิดเห็นดังนั้นนะครับเป็นน้องท่านเอาม้าเนี่ยนะผูกไว้ที่หมอนทองพระโรงนะั่นแหละเป็นน้องผูกไว้เลยนะแล้วหอกของท่านเนี่ยเสียบไปตรงพรมอันสวยงามของริบรัสตุ้มเนี่ยนะฉีกแล้วขาดเลยนะพป่นน้องรัสตุ้มตกใจมาก พราะการฉีกพรมของริบอี้ไม่ได้ฉีกพรมนะครับพี่น้องมันเป็นการฉีกหัวใจของรัสตุมตกใจมากไม่คิดว่าริบอียมาคนเดียวจะกล้าทาขนาดนั้นนี่คือคนที่เขาไม่กลัวอะไรแล้วนอกจากอัลลอฮ์มาด้วยยิ่งใหญ่มาด้วยเกียรติตัวแทนของอมตะอิสลามตัวแทนของประชาชนาอิสลามเขามาไม่ได้มาในานามของนายริบอียแต่ท่านมาในานามตัวแทนของประชาชนอิสลามทั้งหมด ริบไบเป็นอามิดจึงปักหอกกองท่้นบนพรมรัสตุ้มต่อหน้าเลยทองทั้งหมดรัสตุม้มถามริบไบร์ถามพี่น้องว่าริบไบร์ทำอย่างนั้นทําไมท่านริบไบรอารดีลาวานูตอบคําเดียวว่าฉันไม่ชอบสิ่งที่พวกท่านประดับอดาฉันไม่ชอบไอทองคำรัตตุ้มกําลังนั่งอยู่บนบัลลังทองคําเขานึกว่าริบไบจะสุขนึกว่าริบไบจะกลัวความหน้าเกรงขามของดุนยาแต่เปล่าเลยพี่น้อง เขาไม่รู้หรอกครับว่าคนเหล่านี้ได้รับการอบรมจากท่านนาบีส,สุลัยสลัมเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่คือหัวใจของริบบะฮีหัวใจของมุมินหัวใจของคนที่ดุนยาไม่ได้อยู่ในหัวใจคนแบบนี้แหละครับจึงยึดปกครองโลกในทั้งโลกคนแบบนี้แหละอัลลอฮ์จึงให้ปกครองดุนยาโลกในทั้งโลกเพราะเขาไม่ได้ต้องการทําเพื่อดุนยาแต่สุดท้ายดุนยาต้องสูบให้แก่มุมินผู้ศรัทธานี่คือริบบ รัสตุมเวลาเห็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องตกใจแล้วก็เริ่มเจรจาเริ่มเจรจาสิ่งแรกที่รัสตุมถามเริบอ้มันอันตุมพวกเจ้านี่คือใครมาจากไหนและเจ้าเป็นใครพี่น้องเขาท่านเริบอ้ตอบว่ายังไงรู้ไหมครับเริบอ้ตอบทันทีว่านานูอับนาอุสฮรอพวกเราเป็นลูกทะเลทรายแค่นั้นเองพี่น้องดูนะเริบอ้ตอบรัตตุมว่าพวกเราเป็นแค่ลูกทะเลทราย เป็นแค่คนที่อยู่ในทะเลทรายแต่พวกเราได้รับการอบรมจากมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอาลาะวะสัลลัมนี่คือสิ่งที่ริบบอพูดเราเป็นคนทะเลทรายธรรมดาเราเป็นคนสามัญชนธรรมดาแต่เราได้รับการอบรมจากมุฮัมมัดรอลุลลฮลจบและเราผ่านโรงเรียนของมุฮัมมัดอยะสุลลัลลอฮุอาลาะวะสัลลัมท่านริบบอีกำลังจะบอกว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาแต่เราต่างจากพวกเจ้าคือเราได้รับการอบรม จากท่านนาบีสุลต่านละวะอัลฮิวะซัลลัมพี่น้องพูดต่อหน,น้ารัสตุมริบไอพูดต่อหน,น้ารัสตุมเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่กล้าจะเจราจากับรัสตุมอย่างท่านริบไอเจราจากับรัสตุมขนาดนั้นพี่น้องครับจนรัสตุมได้ยินอย่างนั้นนะพี่น้องด้วยความตกใจผมเลยจึงบอกว่าคำพูดคนเนี่ยนะพี่น้องหากออกจากอิมาน หากออกมาจากหัวใจที่ศรัทธาเขาจริงๆมันจะมีพลังมันไม่จําเป็นต้องเพาะพริ้งหรือมันไม่จําเป็นต้องเรียบเรียงคําที่สวยรู้แต่ถ้าออกมาจากหัวใจมันจะมีพลังพุ่งสู่หัวใจอีกฝ่ายหนึ่งตันติอย่างเช่นท่านอบาดาเินซอมิรเดียนลาอนุพี่น้องจําได้ไหมเมื่อท่านอมาุมัดส่งไปและไปถึงอียิปต์อบาดาพูดยังไงกับมุกเกอคัสอบาดาพูดกับผูน้นำอียิปต์ตอนนั้นบอกว่า ชั้นคนเดียวเนี่ยนะวันนี้ถ้าบรรดาทหารของท่านหนึ่งพคนนะครับหรือหนึ่งรอคนจะโจมตีชั้นคนเดียววันนี้อุบาดาจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวพี่น้องคำพูดของอุบาดาพูดเนี่ยเราฟังดูเหมือนตลกหรือเหมือนเป็นละครหรือเหมือนเป็นคำพูดหล่อหรือเปล่าบอกไม่ถ้าผมพูดอาจจะพูดหล่อๆถ้าเราพูดอาจจะพูดให้เท่ๆแต่ซอฮาบะพูดสัน่นดัญญุนาเพราะเขารู้ว่าคนแบบนี้พูดแล้วทำจริงนะ ริบไอีบ um ah um e e ินอามิดประกาศบอกเลยว่าเราเป็นคนธรรมดาแต่เราได้รับการอบรมจากท่านนบีสุลตุนถามอีกนะครับบอกว่าแล้ววันนี้เจ้ามาเนี่ยต้องการอะไรใครส่งเจ้ามาถึงขนาดนี้ท่านริบอีบินอามิดรระเยียนอฮุอนุตอบอีกหนึ่งคำว่าอินนัลลอฮ์อินบะอัลลเนแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ส่งเรามาเรามายังเปอร์เซียอย่างมากวาดิเซียวันนี้เนี่ยบอกอัลลอฮ์เป็นผู้ส่งเรามา ค้าหมายที่อัลลอฮ์ส่งพวกเรามานี่ยน่นกคือการลินุนริจลอิบาดมินอิบะตตลอิบาดอิบาดะติรับอิบาดเพื่อที่จะให้ดึงจากการเคารพกราบไหว้มนุษย์สู่การกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์เป็นผู้เดียวริบไบพูดชัดเจนพี่น้องท่านริบไบพูดเป้าหมายชัดเจนเราไม่ได้มาเพื่อดุเนียเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยทรัพย์สมบัติแต่เรามาเพื่อนําอิสลามมาสู่ท่านเรามาเพื่อนําศาสนาสัจธรรมมาสู่ท่าน เราวันนี้ไม่ได้มาเพื่อต้องการทรัพย์ใดๆในดุนยาเลยพี่น้องนี่คือคําพูดที่ออกจากหัวใจริบไบรรัสตุม้มได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องด้วยความเห็นด้วยความน่ากลัวและด้วยความตะลึงและน่าเกรงขามที่ท่านริบไอพูดรัสตุม้มจึงถามริบไอว่าแล้วท่านต้องการอะไรนะท่านต้องการอะไรพี่น้องริบไอจึงบอกว่าเราต้องการนําอิสลามเสนอแก่ท่านถ้าท่านรับกัมดุลิลล็จจบ ไม่มีอะไรแต่ถ้าท่านจะต่อสู้บรรดามุสลิมก็ไม่สู้อยู่แล้วก็จะสู้และเราจะสู้จนกระทั่งถึงคําสัญญาของอัลลอฮ์เลยริบไอีพูดว่าเราจะต่อสู้จนกระทั่งถึงคําสัญญาของอัลลอฮ์รัสตุ้มจึงถามว่าอะไรคือคําสัญญาของอ AH? ัลลอฮ์แานริบไอี้ตอบว่านั่นก็คือหนึ่งคนตายในหมู่พวกเรานั่นคือจะได้รับส่วนสวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นคือบรรดาชายัยและ บรรดาผู้ที่มีชีวิตอยู่เขาก็จะได้รับชัยชนะนี่คือคําสัญญาจากพระเจ้าของเราเอิมมาชาดเว่าเอิมมันนสัสรถ้าไม่ชยีดก็ชนะแค่นั้นเองพี่น้องนี่คือคําพูดริบไบพูดออกไปอย่างนั้นรัสตัมคิดนะครับพี่น้องแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้ริบไบฉันขอเวลาหน้าที่จะประชุมในพลในกองแล้วก็จะตัดสินใจว่าจะเอาอยังไงพี่น้อง รัสตุ้มเป็นคนพูดแบบนี้รู้ไหมครับท่านริเบย์ตอบว่าอย่างไงนะเขาบอกเอาละเดี๋ยวเราจะประึกษาหารือกับพวกพวกเราก่อนนะบรรดาพูดหลักผู้ใหญ่ว่าจะเอาอยัางไงท่านริเบย์ตอบยังไงรู้ไหมครับถามรัสตุ้มว่าท่านต้องการกี่วันในการหารือหนึ่งวันหรือ,อสองวันรัสตุ้มตอบด้วยความเย่อหยิ่งบอกว่าเราบอกไม่ได้ว่ากี่วันเราจะรวมกันเมื่อไหร่จะคุยกันเมื่อไหร่นั้นว่ากันอีกเรื่อง นี่คือความเย่อหยิ่งตะก,กบ,บุตรที่มันมีอยู่พี่น้องแต่มาตะก,กบ,บุตรและมาเย่อหยิ่งต่อหน้าสัฮาบาผิดคนเลยนะครับรู้ไหมแคร่รับมาบอ้ตอบกลับยังไงรัสตุมตอบด้วยกับตะก,กบ,บุตรบอกไม่รู้ไม่ใช่วันหรือสองวันแต่เราจะรวบรวมจะยังไงก็แล้วแต่จะได้กี่วันอันนั้นไม่มีใครรู้ริบอีอ้ตอบกลับทันทีว่ารอซูนนบีของพวกเราสอนเอาไว้ว่าเวลาเจอปจัจจานาศตูไม่ให้ผ่อนเวลาเกินสามวัน ท่านจงเลือกมา่น้องดูพูดไปงั้นเลยนะไปคนเดียวแล้วบอกต่อหน้ารัสตุมและทหารเป็นแสนบอกว่าบรรดามุสลิมเราถูกอบรมมาเมื่อเจอศัตรูแล้วหากจะเจราจาต่อกันไม่ปล่อยระยะเวลาเราจะไม่ปล่อยระยะเวลาเกินสามวันดังนั้นท่านจงเลือกว่าท่านจะรับอิสลามหรือไม่ถ้าท่านรับอันัมดุลิลัยแต่ถ้าไม่รับอิสลามท่านก็อย่าขัดขวาง อย่าต่อสู้อย่าทำร้ายอย่าเข็นฆ่ามุสลิมแต่ถ้าท่านคิดจะต่อสู้บรรดามุสลิมก็ไม่ถอยอยู่แล้วพี่น้องจงเลือกนะเมื่อระบี้พูดไปแบบนั้นรัสตุมจึงประชุมทันทีเลยนะครับพี่น้องแล้วถามในายพลนกองว่าเราจะเอาอยัางไงเราจะทำยังไงในายพลนกองบอกกับรัสตุมบอกว่าท่านจะเปลี่ยนและท่านจะยอมแพ้ด้วยกับสุนัขตัวเดียวเท่านั้นเด้พี่น้อง เขามองริบอีว่าเป็นเหมือนสุนัขตัวหนึ่งบรรดาเปอร์เซียดูเสื้อผ้าเขาสิดูเสื้อผ้าเขาสิสาาสรุสตุม้มเขาใส่เสื้อผ้าเก่าๆมาเขาแต่งตัวมอซอมาอย่างนั้นท่านจะยอมแพ้คนคนเดียวอย่างนั้นหรือพี่น้องรัสตุม้มตอบกลับว่าอย่างไงไหมครับพี่น้องบอกไว้ฮักขุมไหยนะจริงๆพวกเจ้าเจ้าจงอย่าดูเสื้อผ้าเจ้าจงอย่าดูที่การแต่งกายของเขาแต่เจ้าจงดูคําพูดและดูความคิดของเขาเจ้าจงดูประวัติศาสตร์ของคนเหล่านี้ รัสตุ้มเป็นคนฉลาดไปน้องเขาไม่ดูไปที่การแต่งกายแต่รัสตุ้มกําลังประทับใจแล้วกลัวในความคิดของริบบอี้แล้วคําพูดของริบบอีเขาวัดเลยว่าคิดแบบนี้แล้วพูดแบบนี้ได้คนแบบนี้แหละครับี่น้องวันหนึ่งกันหนา้าอาณาจักรของมุสลิมจะมาถึงเปอร์เซียอย่างแน่นอนรัสตุม้มเมื่อได้ยินอย่างนั้นไปน้องออกมาหาริบร,รีริบบอีอีกครั้งนะพร้อมกับโชว์อาวุธทั้งหมดของเปอร์เซีย ไม่ว่าจะเป็นขวานไม่ว่าจะเป็นดาบธนูหรืออะไรทั้งหมดตั้งต่อหน้าริบไบเป็นอาเมนระเดียนเราอนุทันริบไบอเห็นนะครับพี่น้องรัสตุมต้องการจะขู่ว่าพวกเราเนี่ยเอรเซียเนี่ยมีอาวุธขนาดนี้นะและพวกเจ้าจะสู้กับเรายัางไงได้พี่น้องริบไบอเป็นอาเมนเห็นอาวุธที่อยู่ต่อหน้าริบไบอไม่ได้สนใจเลยพี่น้องและก็ไม่ได้กลัวไม่ได้หวาดหวัน่นได้แต่สิ้นสุบฮานัลลอฮ ริบอบอกว่าเอาไหมถ้าท่านต้องการฉันจะให้ท่านดูริบอาชักดาบที่ท่านถือมาเนี่ยนะพี่น้องเวลาริบอาเอาดาบที่ท่านพบมาเนี่ยแล้วดึงออกเนี่ยนะพี่น้องสบฮาลลอมันเหมือนกับเปลวไฟหรือแสงหรือเปลวไฟที่มันรอนอ้อนแดงที่มันแผ่ออกมาจากดาบเนี่ยนะจนคนในทพอพระโลอกไอ้ไม่ท่านจงเก็บด,ดาบของท่านเอาไว้เพราะนี่คือความน่าเกรงขาม แล้วความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ช่วยบรรดาซาบะของท่านนาบีระเบียร์เราอนุมริบไยบินอามิดชักดาบในนี้ไม่ยังไม่ได้สู้เลยนะแค่เอาดาบของท่านที่ดึงออกจากฝักเนี่ยมันออกเหมือนกันละััเหมือนกับเปลวไฟเหมือนกับแสงที่สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยจนบรรดาปปรเปอร์เซียในท้องระโรตอนนั้นต้องบอกว่าริบไย้ท่านจงเก็บดาบของท่านไปสุดท้ายริบไยจะกลับแต่ก่อนจะกลับริบไยฝากอะไรไม่รู้ไหมครับพี่น้องหันไปบอกรัสตุม แล้วบอกว่าอัลซอมตุมพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะให้ความยิ่งใหญ่ให้ความสําคัญกับการแต่งกายให้ความสําคัญกับอาหารให้ความสําคัญกับเรื่องดุนยาแต่บรรดาพวกเราสหา,านะสะกดหน้าหุนเนี่ยเรากกับสิ่งมองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องกระจอกจริงๆท่านกำลังให้ความสําคัญกับพระราชวังที่เป็นทองคําในขณะที่บรรดาสหายเรามองสิ่งนี้เป็นเรื่องกระจก ท่านให้ความสําคัญกับการแต่งกายพินาเกรงขามในขณะที่บรรดาพวกเราซาบาเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณค่าใดๆเลยนี่ในขณะที่พวกท่านให้ความสําคัญกับอาหารอันใหญ่โตอันมีเกียรติในขณะที่พวกเราซาบาเรามองสิ่งนี้เป็นเรื่องไร้ค่าหมดเลยเข้าใจได้พี่น้องร์เซียจึงพินาต่อหน้าซาบาในยุคของท่านอุมารุลขับตอรอาระเดียลลาอันุเพราะซาบามีใจที่เข้มแข็งเพราะซาบามีใจที่ไม่หลงดุนยา ซาฮบะมีใจที่มีอีมานอัลลอฮ์จึงปิดความกลัวในหัวใจซาฮบะไม่ให้กลัวใครทั้งสิ้นเพราะผู้ที่จะแบกสาดของพระองค์เนี่ยผู้ที่จะแบกสารของพระองค์ผู้ที่จะเปิแบงอิสลามของพระองค์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่กล้าหาญจะต้องเป็นคนที่ไม่กลัวใครหากเขาเป็นคนขี้ขลาดเขาจะไม่สามารถทํางานดาวาได้หากเขาเป็นคนที่ไม่มีความกล้าเขาเป็นคนที่กลัวทุกอย่างอิสลามไม่ต้องการคนมุสลิมที่ขี้ขลาดไปนอนกับ พี่น so oh, um uh ้องดูตัวอย่างท่านคอลิบินวาลิดในการพูดต่อหน้าบรรดามุชลิกต่อหน้ายาฮูตต่อหน้าเปอร์เซียพี่น้องคอลิบินวาลิดพูดไม่กี่คำนะพี่น้องเปอร์เซียสั่นทั้งประเทศคอลิบินวาลิดบอกว่าจิตุคุมวันนี้ฉันมาหาพวกเจ้านี่นะเบกเามินฉันมาหาพวกท่านพร้อมกับกลุ่มชนหนึ่งนั่นคือบรรดาซาฮาบะของท่านนบีบรรดามุสลิมที่มากับฉันเนี่ยคุลุมอยู่ฮับบูนัม้งแค่มาตี่ฮับบูนัลฮยย ทั้งหมดที่มากับฉันตอนนี้เนี่ยทั้งหมดรักความตายเหมือนกับที่พวกท่านรักในการดื่มเหล้าพี่น้องดูอลิทเปรียบเทียบบรรดากาฟฟรินบรรดามุชริกเขาชอบในการดื่มเหล้าขนาดไหนมุสลิมชอบในความตายเหมือนกับพวกเขาชอบดื่มเหล้าเลยอลิทบินเวลิ่านอลิทเปรียบเทียมเนี่ยเพื่อให้บรรดายาฮูดบรรดาเปอร์เซียฟังและได้ยินและตระหนักว่ามุสลิมทุกคนที่มาถึงเปอร์เซียวันนี้เนี่ย ทั้งหมดอยากจะตายหมดเลยใครจะสู้กับคนแบบนี้ครับใครจะต้องการประทะกับคนแบบนี้ทําไมท่านคอลิดพูดได้นั่นเพราะอิมาวันนี้ไม่ต้องไปดูไกลพี่น้องวันนี้ไม่ต้องไปดูถึงขนาดผู้นําอาหรับหรอกครับเราดูแค่วันนี้พวกเราเนี่ยประชาชนราษฎรเนี่ยเราทําเล่นๆกับศาบหนาไง วันนี้เราทำเล่นๆกับสันนะะเราใส่ฮิญาบเราไปทำชั่วเราไปเต้นบ้างเราไปกับผู้ชายเราเป็นมุสลิมเราไปทำอะไรสิ่งที่มันไม่เหมาะสมเราไม่ละหมาดเราไ้น,นู่นไ้นี่บ้างจึงไม่แปลกพี่น้องทําไมวันนี้คนดูถูกมุสลิมทําไมวันนี้คนเขาเห็นเราเป็นคนไร้ค่าเพราะเรามันกระจอกไงพี่น้องเรามันไร้ค่าเพราะเราไม่เอาศาสนาถึงแม้เราเป็นมุสลิมแต่เราไม่ตามศาสนาเนี่ยสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ไม่ยกเกียรติท่าน ไม่ต้องคิดพี่น้องว่าเราจะยิ่งใหญ่เหมือนซาบัดท่านมันเพอรเจอแต่วันนี้เราจะยิ่งใหญ่เหมือนซาบาได้ท่านต้องให้เกียรติสานนาเหมือนซาบาให้เกียรติท่านต้องกลัวอัลลอฮ์เหมือนซาบัดกลัวอัลลอฮ์จึงจะช่วยเหลือหากไม่แล้วท่านอย่าหวังว่าชีวิตนี้ท่านจะยิ่งใหญ่หากไม่ท่านอย่าหวังว่าอุมมัดอิสลามจะจะขึ้นมาพงาดเหมือนสมัยซาบัดได้นั่นริบไอีบินอามิดอารยเดียลออานูจึงประกาศชัดเจนว่าเราไม่เคยให้ค่า เสียเวลาที่ท่านแต่งในพระราชวังท่านท่านแต่งในเก้าอี้ทองคําในบัลลังทั้งหมดประดับประดา,ะด,าด้วยเพชรพลอยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีค่าสําหรับเลยกับบรรดาซาบัดอย่างพวกเราเพราะพวกเราทั้งหมดแน่นอนเราต้องการสองอย่างหนึ่งเยชิตสองชนะแค่นั้นเองนะถ้าเราไม่ชนะเราก็เยชิตมุสลิมจึงไม่มีขาดทุนพี่น้องนะครับตายก็ได้สวรรค์ถ้าอยู่ก็ต้องอยู่พร้อมกับเกียรติที่ยิ่งใหญ่ดังนั้น เรื่องราวของท่านริบอบบินอามิตรรดิลล์อันูในค่ำคืนนี้เนี่ยที่ผมพูดและฝากพี่น้องเอาไว้นะครับก็เ,เล็กๆน้อยๆเพื่อจะเพิ่มเติมและให้เข้าใจว่ามุสลิมต้องเข้มแข็งมุสลิมต้องยิ่งใหญ่มุสลิมอย่าก,กลัวใครเพราะท่านถูกสอนให้กลัวอัลลอฮ์ผู้เดียววันนี้เราจะไม่กลัวใครง่าย,ายๆช่วงนี้อัลลอฮ์ทดสอบหนักเลยพี่น้องอัลลอฮ์สอบหนัก นะเราดูเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นเยอะมากนะแล้วตอนนี้เงินก็แจกสะพัดเลยนะครับบางคนบอกเป็นค่าน้ํามันรถบ้างค่าหลายๆค่าเลยเลยบอกนะครับว่าจุดยืนวันนี้เราไม่ต้องถึงขนาดไปพูดกับแม่ทัพเปอร์เซียรหรอกครับเพราะเขาก็คงไม่อยากพูดกับคนนาหน้าอย่างเราอะนะวันนี้เนี่ยเราแค่จุดยืนประกาศกับคนเวลาย,ยื่นตังค์ให้เราเนี่ยเวลาเขายืน่นไอ้เงินให้ไปเลือกตั้งท่านกล้าบอกไหมครับว่าขอโทษนะครับผมไม่รับนะ หลักการอิสลามมุสลิมผมไม่รับแบบนี้ท่านกล้าพูดแบบนี้ไหมฮะเราติดเกงใจไม่ได้เกงใจความรู้จักพี่น้องถ้าติดเกงใจในเรื่องแบบนี้อย่าหวังว่าท่านจะเป็นคนหนึ่งที่มีบุคลิกแบบบริบอทบิดอามิตรรเดิลลาอนุท่านไม่กล้าพูดกับเรื่องแค่นี้ท่านอ่าคิดจะพูดในเรื่องที่ใหญ่กว่านี้เราไม่ได้ด่าเขาแค่เราบอกว่าผมไม่รับนะครับอันทำอยลางไรเก็บเบ้นะครับบางผมไม่รับเงินนี้นะครับพี่น้องนี่แค่วัดจุดยืนเองว่าเรากล้าแค่ไหนในการยืนหยัด กับการเป็นมุสลิมที่เข้มแข็งและนี่คือการฝึกฝนแล้ววันหนึ่งข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์มุมินมุสลิมที่จะต้องเข้มแข็งเหมือนท่านริบออีบินอาเมิรรดราเดลลอนูมันจะต้องเกิดขึ้นอีกนะครับนี่ก็าฝากผมก็ฝากเอาไว้เล็กน้อยนะที่บ้านผมไม่มีใครกล้ามันกลัวโดนดา่าใช่เพราะบางทีขอโทษนะครับที่ได้ยินได้ข่าวมาตอนนี้และข่าวกรองด้วยนะผู้สมัครเป็นมุสลิมเอง แล้วก็เอาเงินไปจ่ายเขาเองพี่น้องถ้ายังมีวังวนที่ชั่วแบบนี้นะหาผู้นําดีๆยากพี่น้องครับในชุมชนจะเป็นกำนันจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังมาด้วยการยัดเงินมันลาบากแต่เราแก้เขาไม่ได้เราแก้ที่ตัวเราเองแค่บอกว่าผมไม่รับครับท่านกล้าทําหรือไม่กล้าบ,บอกหรือไม่ถ้ากล้าอินชาอัลลอฮ์หวังว่าท่านคือผู้หนึ่งที่กล้ายืนหยัดในหลักอิสลามเหมือนท่านริบารีบินอามิดรอเดียลอันูในค่ำคืนนี้นะครับ ทำดูแลนะครับอย่าสักมล้อคอยรอนะค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะฝากเอาไว้เลยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับเราจะได้กระตุ้นกันเล็กๆน้อยๆนะแต่บอกว่าบรรยายเรื่องซาวบ้านในบ้านเนี่ยมันอึดอัดพอสมควรนะอึดอัดมากๆเพราะเราจะใส่ฟิลลิ่งเยอะไม่ได้นะมันจะตกใจกันทั้งหมดบุบบ้านนะครับเดี๋ยวจะตกใจกันหมดนะครับยังไงก็ชาล้อนนะหวังว่า อย่างน้อยที่สุดก็ได้ฟังเพื่อจะไม่ลืมนะครับในเรื่องของซาฮบะแล้วหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้เจอกันอีกนะครับในเอาดอเหมือนเดิมอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลแลนะครับอัลฮ um ok ัมดุลิละลเจสากมาล็อกไอรอนครับคืนนี้นะครับผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่นงทุกท่านด้วยนะครับนะขอล้อ์คุ้มครองแล้วก็ให้เราได้มีจุดยืนที่เข้มแข็งในศาสนาของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ยืนหยัดในหลักการอิสลามนะครับไม่ต้องเยอะเอาแค่ใกล้ๆตัวแค่เงินจะถึงเนี่ย เงินจะมาเนี่ยแค่เราปฏิเสธได้ด้วยดีงามเราไม่ได้ไปด่าเขานะไม่ใช่เขามาให้เราไปด่าแล้วกูไม่เอาไอ้ควายไอ้สัตว์มาไม่ได้นะเราไม่ได้ไปด่ายกันนะแค่เราบอกว่าขอมาอัพนะครับขอโทษนะผมไม่รับนะครับแค่นี้เองนะผมไม่รับนะครับเขาก็คงไม่เซาซีเอาเยอะรับนก็บอกตรงๆหลักการอิสลามไม่ได้นะครับแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองบอกหลักการอิสลามผมรับไม่ได้นะครับจบฮะจบเองฮะแค่พูดอย่างนี้เองไม่ถึงตายด้วยนะเขาคงไม่ยิงแล้วนะ เขาคงไม่ฆ่าเรานะครับแค่อิหม่าเราเองว่าจะกล้าพูดหรือไม่ถ้าคนหนึ่งกล้าพูดเดียวอีก30คนมันก็กล้าแต่ถ้าวันนี้คนหนึ่งก็ไม่กล้าพูดอีกคนหนึ่งก็ไม่กล้าเชื่อแต่ครับต้องแจกเงินตลอดชีวิตและสุดท้ายได้พูดนํามาเพราะเงินมันก็ต้องมาเอาเงินคืนอยู่ดีนะเมือ่อมันเอาเงินคืนอยู่ดีเนี่ยและท้ายที่สุดชีวิตก็จะวนในเรื่องเงินนะครับมันจะวนในเรื่องเงินนี้ตลอดไปนะครับนอบิลาล์มินซาลิกนะครับ ยังไงก็ฝากเอาไว้คัดชบเท่นะครับวันนี้เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมมีงานเคลียร์ต่อด้วยนะครับเป็นชาัลอนะัไงฝากเอาไว้นะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยขอมาอัพไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเจสากุมารเลาะคอยรันนะครับอ่าเดี๋ยวเดีวไปนะคอ๋อดิฉันมีเรื่องรบกวนหน่อยคือดิฉันเป็นมุอัลัฟสามีตายแต่มีลูกสาวเป็นไม้ แต่มีลูกสาวนะออกเป็นม่ายพี่ก็เป็นม่ายจะต้องแต่งงานใหม่ขอเวลีที่พี่ชายไหมครับไม่ได้ครับพี่ไม่ใช่มุสลิมเราขอเวลีไม่ได้นะฉะนั้นพี่เป็นมุอัลลัฟเวลีของพี่ก็คืออิหม่ามในพื้นที่ที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับจากกรรมการอิสลามที่สามารถที่จะเป็นวลีฮักเกมให้เราได้นะครับวลีตักีมนะครับนะต้องให้คนอื่นนะครับพี่ชายที่ไม่ใช่มุสลิมทําไม่ได้นะครับอัลลอฮฺอะลัมนะครับอัลฮัมดุลิลละอะซา,าอุมมลลอฮฺคอยรอนนะครับ สล l a m u a l a i k u m มะรุมตุลอบระกาตัครับนำตัวนีแล้ครับ